สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจออีกรายแล้วสาววัย21ร้องดีใจร้อนเจอทองและพระเครื่องจากกรณีที่นายกรณพัฒน์พรของแม่หรือบีอายุ33ปีครูสอนพิเศษและพ่อค้าขายของในตลาดนัดที่รัชบุรีซึ่งได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถสอนหนังสือตามบ้านได้จึงได้ออกหาปลาตามคลองชลประทานหลังสนามกอล์ฟตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีทว่าได้ร่อนเจอเศษทองคำและจี้ทองคำรูปกระต่าย1ชิ้นซึ่งพิสูจน์ภายหลังพบว่าเป็นทองนพคุณตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดวันที่24มกราคมครูหนุ่มพร้อมชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างนำอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่อนทองได้เดินทางมาที่บริเวณคลองชลประทานดอนแจงหลังสนามกอล์ฟดอนแจงใกล้คอกม้าเป็นจำนวนมากเพื่อร่อนทองแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีใครร่อนทองเจอจนกระทั่งช่วงบ่ายชาวบ้านที่มาร่วมกันร่อนทองต่างตื่นตกใจเมื่อนางสาวนัทมนันแซจิวอายุ21ปีชาวบ้านกล้วยตำบลโคกมอจังหวัดราชบุรีร่อนทองจนเจอพร้อมพระเครื่องเก่า3องค์และเครื่องรางหนึ่งชิ้นทำให้ชาวบ้านที่ไปร่วมร่อนทองต่างพากันมาขอดูเศษก้อนทองที่ร่อนได้กันเป็นจำนวนมากนางสาวนัทมนันกล่าวอีกว่าที่ดวงดีร่อนทองจนเจอส่วนหนึ่งเพราะได้คำแนะนำจากครูหนุ่มและกระทะเหล็กที่แม่ตนคว้ามาด้วยเพราะตนไม่มีอุปกรณ์ร่อนทองจึงจำเป็นต้องเอากระทะเหล็กของแม่มาร่อนทองจนเจอทองและพระเครื่องทั้งนี้จากการตรวจสอบสิ่งของที่นางสาวนัทมนันร่อนได้ในคลองชลประทานมีพระหูยานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรี1องค์เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม1เหรียญพระปิดตายันยุ่งไม่ทราบวัด1องค์เครื่องราง1ชิ้นและเศษก้อนคล้ายทองเกือบ1กรัมหลังจากชาวบ้านที่ทราบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆก็ทยอยเดินทางมาหาทองเป็นจำนวนมากจนได้มีพ่อค้าแม่ค้านำผลไม้และน้ำดื่มมาจอดรถขายให้กับชาวบ้านที่มาร่อนทองอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ